ประเทศกรีซนะครับถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับสร้างรายได้กับประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียวและตอนนี้ครับเขาก็พบกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองครับทำให้ต้องมีการใช้นโยบายจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาโดยเรือสำราญครับสวัสดีครับ World Snapshot กับผมบิ๊กพอดานายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีคีกิกอสมิโซทาคิสของประเทศกรีซนะครับเขามีการประกาศแผนที่จะจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉบับใหม่นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยเรือสำราญนะครับที่เข้ามายังเกาะซานโตรินีแล้วก็เกาะไมโครนอสนะครับจำนวน20ยูโรด้วยกันหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ย750บาทแต่จะเก็บเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งมีการท่องเที่ยวสูงสุดเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังเผชิญปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองแล้วก็ไปสร้างเรียกว่าสร้างปัญหาให้กับชาวเมืองท้องถิ่นนะครับของ2เกาะนี้นะครับถ้าพูดถึงกรีซนะครับนี่คือหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่ากินเวลามานานหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากเกินไปทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะครับเผชิญกับวิกฤตนักท่องเที่ยวล้นเมืองครับซึ่ง2เกาะเนี่ยครับเกาะไมโครนอสกับซานโตรินีนะครับเป็นเกาะที่ได้รับผลกระทบหนักสุดทั้งในแง่ของประชากรได้รับผลกระทบกับการใช้ชีวิตแล้วก็ธรรมชาตินายกกรีซบอกว่าจริงๆแล้วนะครับภาพรวมทั้งประเทศอ่ะนักท่องเที่ยวยังไม่ถือว่าล้นเมืองนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปเกิดขึ้นเป็นกระจุกนะครับเรียกว่าบางจุดมันจะล้นก็ทำให้จำเป็นต้องมีการออกมาตรการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเฉพาะบางช่วงเวลาด้วยโดยเฉพาะฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดครับการแก้ไขนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าเรือสำราญเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับที่สร้างผลกระทบอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาตินะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่บนเกาะนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวของกรีซนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ 20,000 ล้านยูโรนะครับหรือว่าราวๆ 750,000 ล้านบาทครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2566นะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ31ล้านคนนอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยยังมีการทางกรีซนะครับจะมีแผนการควบคุมจำนวนเรือที่เข้ามาพร้อมๆกันด้วยแล้วก็ภาษีเหล่านี้นะครับเขาก็จะคืนสู่ชุมชนเพื่อที่ให้ไปพัฒนาไปซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนต่อไปก็ต้องดูต่อไปว่ากรีซจะสามารถแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองได้หรือเปล่า